ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับเกษตรออกกับภาพพ่อแม่พี่น้องมารอเบิ่งน้ําหน้าพี่น้องนี่เบิ่งหน้าเขานะครับพี่น้องนี่ยินเสียงน้ําไหลบ่เนาะนะครับมารอเบิ่งน้ําหน้านะครับบรรยากาศยามมื้อเช้าโอ้เสียงน้ําคือขาดแห้งพี่น้องพี่น้องครับอันนี้หน้าเพิ่นดอกครับที่หน้าแม่ออฟอยู่ฟังทางนี้นะครับก็ละฟังเสียงดูพี่น้องเสียงน้ําตนแห้งแท้เนาะนะครับจักสิอัดจังได๋นี่ครับคุณน้ําโอ้คันแห้งวันนี้มันอัดบ่ได้แล้วครับนี่พี่น้องเบิ่งเด้อก็ต้องปล่อยนะครับถ้าไปตันไว้มันก็ส่วนอื่นก็สิขาดไปซื่อนะครับตันได้เท่าที่ตันพอมันขุดบ่ได้นี่มันเลิกได้ครับเดี๋ยวแน่ออกเบิ่งแน่ออกให้เบิ่งเด้อนี่ครับมันลึกน้ํามันแห้งแม่นเฮาขุดดินลงไปปุ๊บมันก็เอาบ่อยู่ดอกครับตามมาใส่ป่าดีเนาะพี่น้องเนาะตามมาใส่ป่าดีแท้ครับแต่น้ำมันจะลงมาเรื่อยๆเด้อนี่พี่น้องนะครับมองแนวคุณล่ะมองทางคุณนะครับน้ำจะลงมาเรื่อยๆอยู่อันนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับตะกี้ตรงนี้เนี่ยปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยฝนนะครับตาเต็มนะครับตาเต็มกับท่าสมุนมาแล้วเอาซะแต่มาจับกล้องกันเนี่ยเดี๋ยวสิลองอัดเบิ่งก่อนมันสิอยู่บ่แล้วเห็นซะแต่จําได้รายการต่อนะครับกระเสียดออบกําลังกวนดินแล้วจ้ะพี่น้องกําลังกวนดินไปใส่บ่อยู่ดอกนอกจากว่าสิไปให้ดินมาใส่เพราะว่าน้ำมันหล่นน้ำมันมาแห้งจ้าพี่น้องเมื่อคืนนี้เช้าแต้มนึกว่าฝนตกบ่แห้งผมก็ใส่ปุ๋ยไปพร้อมเด้พี่น้องใส่ปุ๋ยไปวางมือวันอาทิตย์นั่นของเช้าแต้มแต่กับช่วงเขียวแล้วล่ะจ้าช่วงเขียวก็เก่าอยู่ตั้งจากมือที่เช้าแต้มมาใส่อยู่น้ำตกบ้านสาวแต้มเด้อพี่น้องนี่บ้านสาวแต้มมีน้ำตกเลยจ้ะบ่อยู่มันบ่อยู่ต้องมาอัดตอนที่น้ำมันน้อยกว่านี้เพราะว่าตอนนี้น้ำมันหลายแล้วใส่ไปได้3ที่ขึ้นเราก็สิละลายแล้วล่ะเนาะปุ๋ยก็เลยปลามีอยู่สู่ไห้ถามไปฟังพุ่นก็สิได้ย่างอ้อมป้ายหญ้าพุ่นแล้วไปพุ่นพี่น้องอ้อมป้ายหญ้าไปเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋ได้กินดำเราพี่น้องกินนี่แต่ว่ามีปลาขึ้นปลาหลายน้ำมันมาแต่ทั้งเทิงคุณเลยจ้ะพี่น้องพูนไกลๆผมทั้งคู่คุณน้ำไหลลงมา
ปีนี้ฝนดีฝนดีแล้วก็ดีอยู่หม่องเดียวก็จังตกอยู่แต่บ้านชาวเต็มนี่แหละนี่ก็เป็นนี่จ้าพี่น้องแต่ใครนี่ใครนี่มันว่ามีน้ำเด้พี่น้องซีเมนซีเมนขั้นแท้ขาดที่ไหนวุ้มจ้าเต็มวะแต่ไม่รู้ว่าขาดป้องไหนให้นี่ของสาวเต็มคือกันน้ำกับว่าอยู่คือกันพี่น้องพาเต็มสิพายยางยางเลาะเบิ้งน้องจ้ะนี่ขั้นแทกอ่ะโหครบหรอพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเจ้าเด้อจ้ะฟังนี่เป็นข้าวเจ้าของสาวเต็มเป็นข้าวเจ้าเนี้ยวขาแต้มเฮ็ดอยู่อีกทงนึงจ้ะโอ้ไหนี่พอลงมากลางไห้มีน้ำแล้วพี่น้องแสดงเอาหมอกไห้มันนวลซื่อนี่ไห้นี่ของซาแต้มก็มีคือกันจ้ะนี่มีน้ำน้ำหลายพร้อมนี่หน้าทงนี่เป็นอัดน้ำยากๆอยู่จ้าพี่น้องเพราะว่าโลอ้อยออกโลอ้อยออกแล้วที่นี่มาเฮ็ดเป็นไถนาเนาะจ้ะนี่พี่แล้วพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วเด้นี่ลักษณะนี่น้ำล้นแล้วล้นขั้นแท้แล้วเฮ็ดหยังบ่ได้หรอกจ้ะโอ้เลิกอยู่ด้วยเลิกอยู่ด้วยมองนั่นบวกเป็นบวกได้อยู่หันรออีหลีเพราะว่าเฮียยังบ่ได้ฝุ่นน้ำมันไหลมาจะฝุ่นละจ้าพี่น้องอู้เมื่อให้ดำพุดดำหอดเดรถไถมันลมแห้งหลายรถไถลงมากบ่ได้จนว่าได้จนว่าได้ขุดดินดำบ่แม่พี่น้องก้นดำบ่แต่เขาบัดแต่ก็ดีดีเขาเช้าจะมาเบิ่งแล้วนี่จ้าพี่น้องเขาแตกกอดีดีเลือกแห้งบ่กระเทียมออกไปได้บ่เนาะเท้าเต็มสิไปได้บ่ล่ะแนะนำเกี่ยวกับบูทแกงเก่าแล้วนี่งานนี้เอามันก็สิโอ้จะมันลำบากบ่ได้แต่งกิบบ่ได้แต่งเนี่ยนี่ต้องมาตั้งรวดโตขึ้นยาวได้นี่พี่น้องอันนี้คือโตขึ้นยาวซาเต็มญาติมื้อแรงคันแม่นตกมาอีกมื้อแรงนี่คือโอ้มาแบบไหนคือเลียนมาเร็วแท้นี่งามแล้วจ้ะแตกกอดีดีเพื่อนเลียนตัวเพื่อนเลียนตัวเพื่อนเป็นเจ้าของเชียงหน้าเด้ตอนแรกว่ามันคือบ้างงามไม่นอนพี่น้องงามเลยงามแล้วจ้ะงามแล้วงามแล้วถ้าพี่น้องจำได้ก็คือคลิปที่ว่าแนวกับสาวแต้มมาขุดดำไหมครับนี่จำตัวใหม่ตัวนี้ได้บ่ที่สาวแต้มดำอยู่หันหน้าเกษตรอ้อยเกษตรดำอยู่งานนี้นะครับ
ครับเนี่ยวันนี้งามแล้วงามแล้วเพราะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปแต่ว่าเฮาใส่เขาแค่กีบ2กีบนึงเด้เนาะเกษตรออบเนาะวันนี้แต่ก็ออกพี่น้องเอ้ยพี่ขอจําสิพามาเบิ่งทางพี่อีกครับนี่จ้ะนี่แต่ก็คักเลยเด้นี่พี่น้องงามงามชื่อว่าโอเคเลยล่ะพันไปพี่น้องจําซะหน่อยได้บ่นั่นซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยคือผู้ใดติดตามแนออบจะเกษตรออบแต่แรกๆสิเห็นว่าซะหน่อยอยู่หั่นที่แนออบมาเอาปลานะครับที่ว่าได้ปลาคอหลายๆนะเดี๋ยวปีนี้หนาแรงเดี๋ยวแนออบพามาสูบเอาอีกเดี๋ยวพามาสูบเอาอีกครับพี่น้องเพิ่งได้ปลากับลงบวกนั่นแหละนะครับเฮ็ดบวกปลาไปมันเป็นเฮ็ดยากเพราะว่ามันเป็นกระท่อนกระแทนเนาะน้ําทุ่งนี่มันเฮ็ดอ้อยแล้วก็มาเฮ็ดเขาจ้าพี่น้องก็เลยเป็นเบิ่งยากๆแน่จักหน่อยคันแทกอ่ะอุดบ่อยู่ก็ขาดเพราะว่ามันอันนี้ก็แปลงนึงเด้พี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปเบิ่งอีก 2-3 แปลงพุ่นน่ะนี่ไปอีกหลายทุ่งอยู่จ้าพี่น้องเอาค่อยไปเอาจ้าแปลงเด้อจ้าเดี๋ยวพี่น้องก็มาเก็บทําจ้าสำหรับคลิปนี้ชาวแดมกับสีขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนอกจากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนที่เขามารับชมเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ชาวแดมกับเกษตรออบชาวแดมกับเกษตรออบกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าผู้ใดที่เขามารับชมใหม่มาเบิ่งใหม่กะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้ชาวแดมกับเกษตรออบแน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า